มาแล้วจิ๋วไม่เชื่อเขาบอกว่ากระลึงใหญ่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 ไม่เชื่อกระลึงใหญ่อะไรอะไรแล้วยิ้มทำไมเดี๋ยวพ่อลูกหายกันไปไหนบอกว่าจะมาเล่นกับนกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมาแล้วอะไรก็ไม่รู้พี่รุดมากไหนไปดูนกแล้วกระลึงใหญ่เดี๋ยวมาบุกพังไปดูนกก่อนไปดูนกก่อนแล้วยิ้มทำไมไม่ยิ้มการเกิดเรื่องไม่มันต้องเกิดเรื่องใหญ่ไม่ใช่มีอะไรไหนเขมุนเดี๋ยวนกเขมุนนกมันล่วงแล้วเขมุนมันล่วงแล้วไม่เชื่อดูดิยิ้มใหญ่เลยอ่ะมีพี่รุตจะเอาอะไรไม่จริงอ่ะจะเอาอะไรทำอะไรอะไรเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้าเนี่ยเหรอจ้าอ่ะเซอร์ไพรส์แม่เหรอใช่ค่ะไม่แม่เหรอคะใช่ค่ะก็แม่เห็นอีไก่นั่งจัดอยู่เมื่อกี้เนี่ยพี่ไก่บอกว่าป๋าสั่งให้จัดป๋าบอกให้จัดนี่ไงแม่ยังถ่ายรูปมาเลยบอกเอ้ยสวยจังเลยเนี่ยแม่ยังถ่ายรูปนะนั่นไงอีไก่บอกว่ามันหนักมากเลยช่วยเอาขาเก้าอี้มาค้ำให้หน่อยแล้วแม่ยังช่วยเขาทำอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้แล้วแม่ก็ลงไปเอาของข้างล่างเออแต่ไม่เป็นไรให้แม่ก็ไม่รู้ป๋าเขาบอกว่าอีไก่บอกว่าป๋าบอกว่าให้เอากุหลาบทั้งหมดที่มีมาจัดนี่หมดให้แม่เหรอเด็กแฟนวาเลนไทน์จากป้ากับพี่แม่แล้วก็มีเจ้าหอมเดี๋ยวจะหอมก่อนสวยไหมสวยมากเกิดมายังไม่เคยได้ดอกไม้จากป้าช่อใหญ่แบบนี้เลยสวยมากเดี๋ยวสูงสุดที่ใครมือใครได้จากป้ากี่ดอกคะช่อหนึ่งจำไม่ได้แต่รู้แต่เป็นดอกไม้ขาวที่มันมีน่าจะไม่เกิน 5-6 ดอกอะเมื่อกี้ป้าบอกจริงว่า8ดอกจำไม่ได้ไม่ถึง8หรอแต่ว่าสมัยนั้นก็คือป้าทุ่มสุดตัวได้แค่นั้นล่ะค่ะนี่กี่ดอกน้ำเลยค่ะมนเพราะว่าป้าเขาไม่ได้ว่ามีตังค์เยอะไงถ้านั้นก็สุดตัวแล้วแล้วเราก็ให้กันเฉพาะปีแรกๆเนอะปีหลังเราบอกกันว่าไม่ต้องให้อะไรแล้วแหละเพราะว่าเบื่อเก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่าเนาะใช่ค่ะประมาณครึ่งนึงประมาณ60อ่ะ120ดอกน่าจะ100กว่าดอกอ่ะค่ะมนบอกเลยวันวาเลนไทน์กุหลาบแบบนี้ดอกเท่าไหร่200อ่ะเฮ้ยกุหลาบแต่ละ200อ่ะค่ะ200คูณ120ได้ไหนฮะเป็นหมื่นเหรอไม่ถึงหรอกเออแต่ว่าเป็นไม่ได้นะเพราะว่าพันกว่าบาทอ่ะก็ได้นิดเดียวเองเพราะว่าอันนี้มันแน่นมากถ้าวาเลนไทน์นะถ้าไม่ใช่วาเลนไทน์อ่ะถูกกว่านั้นเยอะแม่ไม่ได้ซื้อดอกไม้ในร้านนานแล้วแบบดอกไม้ซื้อรับปริญญาก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าหลังๆนี่คือเราก็ไปซื้อปากคลองแล้วก็บอกให้ไก่จัดผ่านๆ ใช่ไหมก็เรามีคนจัดดอกไม้ที่ผิดใช่ป่ะสวยนะเนี่ยเขามีฝีมือมากเลยอ่ะแม่เห็นอุ๊ยอะไรร่วงอ่ะอะไรลูกมีจ้าด้วยเหรออะไรอ่ะซึ้งไหมฮะซึ้งไหมซึ้งเรื่องซาลาเปาเหรอเดี๋ยวจ้าได้อ่ะเดี๋ยวเขียนว่าอะไรคะอ่านสิคะอ่านเดี๋ยวมันหล่นไหนหืออะไรอ่ะปริศนาสอนใบ้เหรอเชิญเล่นปริศนาเหรอจับเราทำไมต้องมีอีกอ่ะอะไรเนี่ยอันไหนมาก่อนอ่ะลูกน้าไม่บอกค่ะบอกสิคะมีรูปอะไรบอกมั้ยยูก็คือแม่ป่ะเป็นรูปผู้หญิงแล้วชี้ว่ายูแล้วก็ไมโครโฟนอันนี้อะไรเนี่ยโหนี่เหมือนมากนะกุญแจตอนแรกจะบอกว่าเลื่อยบ้านเราไม่มีเลื่อยตอนแรกจะบอกแปรงสีฟันแปรงสีฟันทำไมด้ามหยิกก็เลยเห็นรูตรงนี้ใช่ไหมกุญแจใช่ไหมไม่ใช่กุญแจเลื่อยถูกแล้วเลื่อยบ้านเราไม่มีเลื่อยเกี่ยวมึงเดาผิดแล้วมันต้องมารวมกันสิคะไม่เลื่อยอย่างเงี้ยก็ขายกันช่อเท่าไหร่คะช่วยบอกแม่ด้วยแม่อยากรู้อุ้ยสวยมากเลยนะดีใจนะเนี่ยร้อยยี่สิบดอกดีใจนะเนี่ยหอมปะหอมด้วยอ่ะดูต่อแล้วดูต่อก็คือเป็นแม่ก็คือยูคือแม่ป่ะแม่ไม่เลื่อยแม่เลื่อยไหมแม่เลื่อยไหมแม่เมื่อยไหมไม่ใช่ละแม่เลื่อยไหมไหมเลื่อยแม่มีถูกสักคำยังมีสามพยางค์เหรอคะใช่ค่ะในคำผวนค่ะคำผวนคุณกระทู้ค่ะคุณเธอเธอไหมเลื่อ
ยไม่เรียงนะคะเธอเลื่อยไม้เธอไปเลื่อยทำไมไม้เลื่อยซอซออ่ะไม่รู้นะอาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ซอมาเธอซะกินทั้งนั้นว้าวตกใจตะกี้หัวตับหัวดับแม่มึงเก่งอ่ะเสียงดังกว่าคันคอหนวยเมื่อกี้ที่มันมากรี๊ดที่หูแม่มึงเก่งอ่ะใช่ไหมเธอไม่สับมอเธอไซไม่เธอซอมอเตอร์ไซนี่ไงมอเตอร์ไซอ๋อจะให้แม่หาไปเรื่อยๆมีของให้อีกเหรอจริงเหรออันนี้วางก่อนได้ไหมอ่ะตัวมันจะทำมากสวยมากเนี่ยมอเตอร์ไซค์โอ้โหดับจริงๆนะที่หูร่วงอะค่ะมอเตอร์ไซค์มองไปก็เห็นเลยนี่เหรอไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรอ่ะโอ้ยลูกตาใครอ่ะคือสายฟ้าใช่ไหมเหรอใช่ค่ะ Happy Birthday เอ้ยไม่ใช่แล้ววันวาเลนไทน์ Happy Birthdayไปเอามาให้ค่ะหรอโอ้ยชื่ออะไรนะลูกสายฟ้าสายฟ้าสีพาสเทลบลูค่ะตัวผู้ด้วยตัวผู้หรอสีที่แก้มมุนอยากได้เลยค่ะใช่ให้แม่คือแม่เป็นโรคนกงอกน้องๆวันนั้นลงคลิปไปน้องๆถามว่าแคมูนทำไมเป็นโรคนกงอกถึงไม่ไปหาหมอไปซื้อนกทำไมเป็นคำพูดเล่นค่ะพูดเล่นใช่ก็ลองเขาพูดเล่นก็คือซื้อนกเป็นการบำบัดคนที่เป็นโรคนกงอกไงใช่หันหน้าดูสิหันหน้าดูสินี่เป็นนกนกลักษณะดีนะวันปุกเลยน่ารักมากดูสิเป็นเงินเงินอะไรคะเงินขอแคมูนนะคะเงินแค่นกเหรอใช่ค่ะเงินป๋าดิเงินป๋าเงินแม่เหมือนกันแหละเงินกระเป๋าเดียวกันหมดทั้งบ้านโอ้ยแค่พันกว่าบาทป๋ามีป๋ามีเพราะว่าแม่ให้ป๋าติดกระเป๋าไว้หลายพันต่อไม่หลายพันหรอกไม่เกิน 2-3 พันน่ะป๋าเคยบอกแม่เคยบอกป๋าจะไปหยิบกับตังในกระเป๋าตังเราจ่ายแค่นู้นแค่นี้หน่อยป๋าไปหยิบป๋าบอกวุ่นวายลั่นเลยทำไมเธอถึงมีเงินในกระเป๋าเยอะในขณะที่เรามีอยู่200บาทวุ่นวายบัตรเงินก็ไม่มีบัตรเอทีเอ็มก็ไม่มีบัตรเอทีเอ็มก็ไม่มีบัตรเครดิตก็ให้แค่2ใบในขณะที่แม่มีบัตรเครดิตประมาณ10ใบคือจริงๆแล้วซื้อมาก็เป็นนกของบ้านเราเนี่ยแหละกุหลาบแม่ก็เห็นแล้วไม่ได้อะไรแต่ว่ายังดีที่อุตส่าห์ทำเซอร์ไพรส์ให้ก็ขอบคุณมากนะคะน่ารักรักค่ะทุกนกสายฟ้าเดี๋ยวต้องเอาสายฟ้าไปเก็บก่อนตรงนี้มันใช่มันหนาวค่ะ